สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รถเมย์208รัชดาภาภูมิเพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตความปลอดภัยบนรถเมย์ด้วยค่ะรถเมย์ของเราปกติมีทางออก1ประตูแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่านสามารถปิ้นออก Emergency Exit ที่ใกล้ที่สุดได้ทันทียานพาหนะของเราเป็นแบบปรับอากาศด้วยลมออร์แกนิกและเรายังมีพาร์ทให้บริการในชั้น Economy มีพาร์ทออโตเมติกในชั้น Business และมีแอร์พกพาในชั้น First Classนอกจากนั้นบนรถของเรายังมี In-Flight Entertainment หลังเบาะทุกท่านค่ะท่านสามารถรับชมและมีส่วนร่วมได้ตามอัธยาศัยค่ะหากผู้โดยสารไม่อยากสละที่นั่งให้เด็กคนชราและสตรีมีครรภ์เราก็มีผ้าเพิกเฉยไว้บริการหรือถ้าผู้โดยสารต้องการหลับในระหว่างทางจริงๆป้ายห้อยคออัจฉริยะก็มีให้บริการเช่นกันค่ะทางเรามีบริการของว่างให้กับทุกท่านระหว่างเดินทางเมื่อรับประทานเสร็จแล้วสามารถเลือกทิ้งได้ตามอัธยาศัยคนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะในขณะรถเข้าหรือออกจากป้ายกรุณาปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีเครื่องเสียงแอร์หรือตู้เย็นในกรณีที่มีช่องกดพุ่งมากระทบก็ใช้ด้วยความรุนแรงเสื้อกอกันกระสุนจะอยู่ใต้ที่นั่งของท่านในกรณีที่รถโดยสารของเราทำความเร็วสูงสุดแล้วพลัดเครื่องจะหล่นลงมากรุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหากท่านเดินทางกับเด็กกรุณาคล้องคอให้ตัวเองก่อนจึงจะคล้องให้เด็กจากนั้นก็สวดคาถาชินบัญชรอย่างพร้อมเพียงกันหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมพ่อไปได้แล้วขันหลังตามเราเร็วเออรู้แล้วป้าเร็วไหนเนี่ยพูดไป500ป้าไม่มีทองหรอก12บาทพี่ไม่ต้องการพี่ยังไงตรงไปเลยตรงไปตรงไปชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยเร็ว